แรงในการฟิตหุ่นไม่มีให้ลองเช็คจากสิ่งเหล่านี้ดูนะครับคือหลายคนนะที่แบบว่ามาฟิตหุ่นอย่างเงี้ยครับแล้วรู้สึกเลยว่าวันนี้ไม่มีแรงยกเวทหรือแรงในการทำคาร์ดิโอก็อ่อนปวกเปียกมาก ลองเช็คจากข้อ1ดูนะครับนั่นก็คือคุณทานมื้อก่อนออกกำลังกายมาหรือเปล่านะครับเพราะมื้อนี้สำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการทานสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเลยไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมเราไม่มีแรงดังนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเราก็ควรที่จะกินแล้วก็ควรที่จะกินให้ถูกแหล่งด้วยนะครับก็คือจะเน้นคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักเพราะคาร์โบไฮเดรตคือสารอาหารเดียวที่ให้พลังงานกับร่างกายและควรจะมีโปรตีนด้วยแหละนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าครบ5หมู่ได้ด้วยยิ่งดีเมื่อเรากินสารอาหารที่ให้พลังงานแล้วรอเขาย่อยก่อนนะครับสัก 1-2 ชั่วโมงพอเขาแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานให้ร่างกายปั๊บเราจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เราจะออกกำลังกายได้อย่างดีแบบแรงไม่ตกเลยตั้งแต่ต้นจนจบไม่เชื่อคุณลองดูนะครับข้อ2เลยครับก็คือเราลองเช็คด้วยครับว่าเนื้องานในการออกกำลังกายของเราเนี่ยมันหนักเกินลิมิตกว่าร่างกายจะรับไหวหรือเปล่าเพราะบางคนเอ๊ะอาหารก็กินมาแล้วนะแต่ก็ไม่มีแรงเพราะคุณออกหนักเกินอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ร่างกายก็ปรับไม่ได้ดังนั้นลดความหนักลงมาหน่อยให้มันเหมาะสมให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อได้ดีแล้วให้มันเพียงพอกับแรงที่เราพอมีโอเคไหมครับกับข้อ3เลยครับก็คือคุณนอนหลับพักผ่อนไม่ดีหรือเปล่าครับเพราะถ้าเกิดว่าเรานอนหลับพักผ่อนมันน้อยเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องของแรงในการปั้นหุ่นเลยนะแรงในการที่คุณจะมีชีวิตในประจำวันหรือแค่จะคุณจะทำอะไรมันก็อ่อนปวกเปียกโลว์แบตเตอรี่ไปหมดแล้วซึ่งมันก็ไม่โอเคดังนั้นเช็ค3ข้อนี้สมัยแล้วลองปรับให้มันดียิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าคุณปรับได้แรงฟิตหุ่นคุณมีแน่นอนลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ